ถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3อสมทร่วมกับบริษัทโฮมรันเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดภูมิใจเสนอชุมชนนิมนต์ยิ้มใช่เหรอใช่แล้วค่ะหมวยเล็กเห็นพี่แจ๊คมาดำน้ำมองๆชุดนั้นตั้งหลายวันแล้วไม่รู้จะสนใจอะไรกันนักหนาหรือว่าโยมแจ๊คเขาจะเปลี่ยนแนวไม่เป็นเด็กวันแล้วแต่เปลี่ยนเป็นเด็กสะพ้อยเริ่มไม่ยอมใช่ซะที่ไหนเล่าแจ็คไม่ได้เปลี่ยนแนวเป็นสกอยเกิลนะยังเป็นวันบอยเหมือนเดิมแจ็คแค่จะมาดูชุดเป็นของขวัญให้แม่ก็เท่านั้นเองอ่ะแล้วไปที่แท้ก็ของขวัญให้แม่นี่เองโยมแจ็คเนี่ยช่างเป็นลูกกตัญญูจริงๆเลยนะแจ็คเห็นแม่สนใจชุดนี้มาตั้งนานแล้วก็เลยว่าจะมาซื้อให้เป็นของขวัญวันแม่นะครับแต่แจ็คยังเก็บตังค์ได้ไม่ครบเลยอ่ะยังไงก็พยายามเก็บตังค์ค่ะนะคะซื้อค่ะพี่แจ็คเดี๋ยวกระดึบดีจังเลยมีลูกกระตันยูไรเงินรายงานสถานการณ์บ้านคลองพุทธวันนี้มาแล้วครับไหนดูสิเจ๊ไฝ8โมงออกมากินข้าว8โมงครึ่งไปหาเบิร์ด9โมงเปิดร้าน10โมงไปหาเบิร์ดเที่ยงออกมากินข้าวเที่ยงครึ่งไปหาเบิร์ดน้อยวันๆเอาแต่เกาะติดน้องเบิร์ดสุดล่ำตลอดเลยเหรอเนี่ยโอ้8โมงเล่นคอม10โมงเล่นคอมบ่ายโมงเล่นคอม4โมงเย็นเล่นคอมยัยนี่แกเขียนรายงานมาผิดหรือเปล่าเนี่ยมาฮั่นไม่ผิดนะครับหมอนั่นเอาแต่เล่นคอมทั้งวันจริงๆนะครับเน้นทีเน้นน้อยเจ้าปัญญาแห่งวัดคลองพุทธเหรอจะสักเท่าไหร่กันเชียวหืมนายแจ็คเด็กแว้นนั่นอยากซื้อชุดไปเป็นของขวัญให้แม่งั้นเหรอใช่แล้วครับอ๋อยิงแม่ครับช่วยมิ้งคิดอะไรดีๆได้แล้วล่ะครับจ๋าดีครับคิดแล้วก็กลุ้มใช่ทำไงดีเนี่ยยังเก็บเงินไม่พอเลยแม่ไอเรื่องเงินทองๆเนี่ยมะอึกก็ไม่รู้จะช่วยยังไงจริงๆนะขอรับกำลังมีปัญหาเรื่องเงินกันอยู่เลยไป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 โอ้โหยังดีเลยไม่ยอมเลยนะโอ้โหแม่เจ้าโวยทำได้ไงเนี่ยไม่เห็นจะยากเลยก็มีคนดึงสลิงอยู่ตรงนั้นยังไงล่ะเห็นไหมนุ่มตัวเห็นจะเกิดรู้ทันอีกเอาเถอะว่าแต่ว่านายกำลังกลุ้มใจเรื่องเก็บตังค์ซื้อของขวัญให้แม่ไม่ได้ใช่ไหมล่ะเง๋รู้ได้ไงเนี่ยแล้วฉันก็ยังรู้อีกนะว่าของขวัญนั่นก็คือชุดผ้าไหมฉันดีใช่ไหมล่ะโอ้โหแม่นยังกระตาเห็นเลยข้อร้ายฉันน่ะเห็นคนเดือดร้อนแล้วก็ดิ่งดูได้ไม่ได้ซะด้วยสิฉันก็เลยมาช่วยเหลือนายที่นี่ยังไงล่ะเอ๊ช่วยยังไงอ่ะนายคงจะยังไม่รู้ละสิท่าว่าหวังเฉาพ่อบ้านของฉันน่ะเป็นช่างตัดเย็บที่มีฝีมือฉกาจแค่ไหนหวังเฉาโชว์จับครับคุณชายเฮ้ยจับปั๊บดีได้เวลาโชว์เฮ้ยจับ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 งานก็ประณีตเหมือนชุดที่โกเฮงขายอยู่เปียบเลยอ่ะในเมื่อเราสามารถตัดเย็บเองได้แล้วเราจะต้องไปซื้อตามร้านให้เมื่อยทำไมนายแจ็คฮะฉันจะขายชุดนี้ให้นายแบบราคาคนกันเองกันเองอ่ะ
ยังไม่ต้องจ่ายวันนี้ก็ได้นะเป็นไงสนใจมากโอ้ยสนครับสนทีนี้แจ็คก็มีของขวัญวันแม่ให้แม่แล้วขอบคุณมากนะครับคุณชายหมิงขอบคุณมากมากเลยนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรื่องเล็กหน้าเรื่องเล็กและแล้วก็ถึงวันแม่นี่ครับแม่ของขวัญวันแม่จากแจ็คครับโอ้ขอบใจมากๆจ้าครับไม่ว่าของขวัญชิ้นไหนๆก็ไม่สามารถทำให้แม่ดีใจเท่ากับการได้เห็นลูกเติบโตเป็นคนดีนะจ้าแม่ครับแจ็ครักแม่ครับซึ้งจังเลยขอร้องเอ้ามาอึดเป็นอะไรไปอ่ะมาอึดเห็นแล้วอดคิดถึงแม่ไม่ได้ขอร้องมาอึดว่าอยู่ไกลบ้านแบบนี้แม่ต้องเป็นห่วงมาอึดอยู่แน่ๆเลยขอร้องถ้ามาอึดได้กลับบ้านเมื่อไหร่มาอึดจะวิ่งไปกอดแม่เป็นอย่างแรกเลยขอร้องขอมาอึดเอ๊ะว่าแต่ว่าพี่แจ็คไปได้ชุดนั่นมาจากไหนกันนะไม่ได้ซื้อที่ร้านอัมบาร์นี่นาสวัสดีจ้าชาวบ้านคลองคุณทุกคนสุขสันต์วันแม่นะจ๊ะเป็นไงนะจ๊ะชุดที่ฉันให้ไปอ่ะพอใจดีมากอ๋อพอใจมากครับแม่แจ็คน่ะชอบมากๆเลยล่ะครับงั้นก็ดีแล้ววันนี้ฉันจะมาเก็บตังค่าชุดน่ะเอ๋ต้องจ่ายแล้วหรอครับราคาคนกันเองอย่างที่ตกลงกันไว้ใช่หรือเปล่าครับราคาคนกันเองสิบบาทได้ไหมรวมค่าผ้ากับค่าแรงแล้วทั้งหมดก็1ล้านบาทแท้1ล้านบาทจะบ้าเหรอเงินเป็นล้านพวกฉันจะมีปัญญาจ่ายได้ยังไงอ่ะเอ้ยถ้าแพงเป็นล้านขนาดนั้นเงินฉันขอคืนดีกว่าเสียใจสินค้าของชายหมิงซื้อแล้วไม่รับคืนพวกนายจ่ายมาดีๆซะดีกว่าถ้าไม่มีเงินจ่ายงั้นฉันจะยึดบ้านพวกนายเป็นการชดใช้แทนแล้วกันนะยึดบ้านเหรอแย่แล้วครับหลวงพี่เน้นทีเน้นปันเอ้าเน้นทีหลวงพี่กับเน้นปันไปไหนแล้วขอรับอ๋อไปช่วยหลวงตาทำธุระข้างนอกนะแย่แล้วล่ะขอรับพี่แจ๊กกับป้าจีนกำลังจะถูกยึดบ้านแล้วขอรับฮะดูมันทำโถเอ้ยจังซี้มันโกงกันชัดๆนี่นะจักไม่ยอมหรอกจังซี้มันต้องถอนเฮ้ยจับปั๊บเอ้ยเอ็งเอ็งใช่ครับเชิญครับเชิญเฮ้ยจะถอนอะไรคือว่าจะถอนหญ้าแถวหน้าบ้านให้มันโล่งเตียนกว่านี้หน่อยนะจะเย็นๆก่อนเถอะทุกคนการใช้กำลังไม่ใช่ทางแก้ปัญหานะพวกโยมมาพูดจาตกลงกันดีๆก่อนดีกว่านะเดนทีเจ้าปัญญางั้นเหรอได้ข่าวว่าฉลาดล้ำเลิศมากนี่แต่จะมาสู้แผนการอัญชันฉลาดของชายหมิงได้หรือเปล่านะจะต้องตกลงอะไรกันอีกแล้วเดนทีก็นายแจ็คน่ะเขาซื้อชุดชายหมิงไปแล้วไม่ยอมจ่ายแต่ว่าราคาที่โยมหมิงว่ามามันจะไม่แพงเกินจริงไปหน่อยเหรอทำไมนั่นน่ะนำเข้าจากเสฉวนค่าแรงของหวังเฉาก็นาทีละเป็นแสนมันก็ต้องราคาเท่านี้แหละดูท่าทางเป้าหมายของพวกโยมจะเป็นการยึดบ้านของโยมแจ็คมากกว่านะแต่เท่าที่ฟังดูรู้สึกว่าโยมหมิงกับโยมแจ็คแค่ตกลงกันปากเปล่าเฉยๆไม่ได้เซ็นสัญญาอะไรถ้างั้นโยมหมิงก็ฟ้องร้องยึดบ้านโยมแจ็คไม่ได้นะสิฮะจริงด้วยสัญญาซื้อขายงั้นเหรออยู่นี่ไงล่ะคือชายหมิงเอามาให้เซ็นทีหลังนะครับแจ็คเห็นตัวหนังสือเล็กๆขี้เกียจอ่านก็เลยเซ็นๆไปอ่ะเอ้ยพี่แจ็คทำไมไม่ดูสัญญาให้ดีๆซะก่อนนั่นสิโยมหมิงการเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นน่ะรังแต่จะสร้างความเกลียดชังให้กับตัวเองเท่านั้นนะฮะนี่เนทีว่าชายหมิงงั้นเหรอไม่ได้ว่าอาตมาแค่จะเตือนสตินะโยมการอยู่ร่วมกันน่ะเราควรจะมีน้ำใจแบ่งปันให้กันมันถึงจะดีที่สุดอ๋อหาว่าชายหมิงแรงน้ำใจงั้นเหรอได้สิงั้นชายจะแสดงน้ำใจของชายให้ดูกันได้ถ้าเนนทีสามารถทำน้ำโคลนในหลุมเนี่ยให้กลายเป็นน้ำเปล่าใสสะอาดโดยห้ามตักน้ำออกมากรองข้างนอกได้แล้วก็ชายหมิงจะยอมยกหนี้ให้นายแจ็คไปเลยก็ได้ฮะเรื่องอย่างนั้นใครจะไปทำได้ล่ะขอรับเนนทีครับช่วยพวกเราแม่ลูกด้วยนะครับไงล่ะเนทีคิดจะมาต่อกรกับชายหมิงผู้ชาญฉลาดมันก็ต้องเจออย่างนี้แหละตกลง
แต่โยมหมิงก็ต้องทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยนะว่าถ้าอาตมาทำได้โยมหมิงจะยอมยกหนี้ให้โยมแจ็คโอ้ได้สิหวังเฉาเดี๋ยวครับโอเคค่ะโยมจี๊ดขอยืมผ้าก๊อซผืนหนึ่งกับแก้วเปล่าใบหนึ่งนะเอ๋จุ๊บค่ะทำอะไรของเดนน่ะรออีกสักพักเดี๋ยวก็เห็นเองเลยโยมอะไรกันเนี่ยจู่ๆแก้วเปล่าก็มีน้ำโผล่ขึ้นมาได้ยังไงกันล่ะเนี่ยนั่นก็คือน้ำโคลนที่ซึมผ่านผ้าก๊อซขึ้นมาเรื่อยๆจนมาซึมออกที่ปลายผ้าข้างนี้ยังไงล่ะเอ๊แล้วทำไมน้ำในแก้วเนี่ยถึงไม่สกปรกเหมือนน้ำโคลนในหลุมเลยล่ะขอรับก็เพราะผ้าก๊อซน่ะช่วยแยกอนุภาคของดินและสิ่งเจือปนต่างๆออกไปจากอนุภาคของน้ำนะสิก็เลยมีแต่น้ำเปล่าเท่านั้นที่ซึมผ่านผ้าก๊อซมาได้อาตมาใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ที่เคยอ่านเจอน่ะอุ้ยชัยโยเนทีทำได้แล้วพวกเราไม่ต้องโดนยึดบ้านแล้วใช่แล้วครับแม่พวกเรารอดแล้วพวกเรารอดแล้วเย้สัญญาต้องเป็นสัญญาแล้วนะใช่หน่อยฝากไว้ก่อนเถอะเนทีแล้วชายหมิงจะกลับมาใหม่พวกเรากลับครับขอบคุณมากนะคะเนทีป้านึกว่าจะต้องเสียทีสองแม่ลูกนั่นจะไม่มีบ้านอยู่ซะอีกนะถ้าพวกเขามีสติและปัญญาคอยกลั่นกรองจิตใจให้บริสุทธิ์เหมือนอย่างผ้าก๊อซที่ช่วยกลั่นกรองสิ่งสกปรกออกได้ก็คงจะดีต่อไปนี้แจ็คจะไม่ไว้ใจใครในโลกอีกแล้วล่ะครับอย่าให้ถึงขนาดนั้นเลยโยมแจ็คแค่ระวังแต่อย่าระแวงให้มากเกินไปไม่อย่างนั้นตัวเราเองก็จะเป็นทุกข์ซะเองสาธุ